สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวไมโครโฟนจิ๋วนะครับผมสั่งมาครับให้ลูกเอาไว้ใช้คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าเอาไปใช้เรียนออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์นะครับโอมโชว์สตูดิโอนะนี่มันเป็นไมค์ก็แก๊กแก๊กนะคงคิดว่าคุณภาพเสียงอะไรก็คงจะไม่ได้ดีเท่าไมค์ที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับแต่ว่าสภาพมาเยินมากเลยนะครับดูจากสภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ร้านค้าไปให้นะครับนะลักษณะก็มาเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ค่าจะยับเยินนิดนึงนะ20บาทนะครับผมไปเจอใน Shopee มาไม่รู้ว่าเขาไปเหมามาจากไหนทีเหมือนกันไม่รู้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองคุณภาพเสียงดูสักหน่อยขอดูกล่องนิดนึงนะครับอย่างมาอย่างเยินเลยนะค่อนข้างยับเยินมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีผลนะครับสภาพด้านในไม่เป็นไรไม่บุบสลายนะครับแต่ว่ากล่องค่อนข้างยับเยินมานิดนึงเดี๋ยวมาดูตัวไมโครโฟนกันนะครับสายยาวน่าจะสักเดี๋ยวดูก่อนนะเขาให้สายมากี่เมตรนะครับเดี๋ยวผมลองวัดคร่าวๆดูแล้วกันนะน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับประมาณเมตรหนึ่งได้นะครับสายยาวประมาณเมตรหนึ่งก็พอนะดูในพื้นที่การใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับก็คงจะต้องลองเสียงนะตรงนี้ต้องใช้น็อตใช้ไขควงปากแฉกนะครับแต่ตรงนี้มันแน่นมาแล้วนะถ้ามันหลวมก็ใช้ไขควงเพิ่มขันเพิ่มเข้าไปได้มันแน่นแต่ตอนนี้มันค่อนข้างแน่นแล้วนะครับตัวนี้ถอดออกมาได้นะครับตัวไมค์มีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นี่นะมีสวิตช์เปิดปิดออนออฟนะครับเดี๋ยวไปลองเสียงดูหน่อยนึงนะว่ามันจะเป็นไงนะเห็นก้องแก้งก้องแก้งเงี้ยอาจจะเสียงพอได้ก็ได้นะครับอาจจะพอใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบโหร้องเพลงได้หรืออะไรเงี้ยเอาไว้แค่พูดคุยธรรมดานะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะ Google Meet หรือว่าผ่าน Zoom อะไรเงี้ยก็ใช้คุยกับเพื่อนคุยกับคุณครูได้นะครับเอามาลองใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กนะครับเอาไว้ใช้เฉยๆนะให้ลูกมันให้ตัวเล็กมาลองใช้ดูนะครับ20บาทนะมันขายได้กำไรอะไรตรงไหนวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูเสียงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลองเทสดูก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 67890ทดสอบไมค์จิ๋วราคา20บาทนะครับจาก Shopee ก็เมื่อกี้ก็เป็นการทดสอบนะครับคุณภาพเสียงนะของไมค์จิ๋วนะครับไมค์ที่เราได้ทำการซื้อมาในราคา20บาทนะครับจาก Shopee นะครับก็เสียงก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็คือประมาณนั้นนะครับก็คือไอตัววัสดุแล้วก็ตัวอุปกรณ์ข้างในภายในที่ใช้มันอาจจะไม่มีตัวกรองสัญญาณรบกวนไม่มีตัวกรองความถี่ที่เป็นนอยส์ที่มันแบบรบกวนอาจจะมีเสียงซ่านะครับแล้วก็มีเสียงแบบเขาเรียกเสียงอะไรอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนสัญญาณเหมือนแบบไอตัวอุปกรณ์ภายในมันช็อตมันอะไรมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมถามว่าราคา20บาทนะครับถ้าสมมติว่าเราซื้อเนี่ยแล้วไปใช้ในเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับงานที่มันไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรมากนะครับก็ใช้แค่อาจจะแบบนั่นแหละประชุมนะครับประชุมบ้างหรือว่าให้ลูกเรียนหนังสือออนไลน์ที่มันอาจจะต้องมีการโต้ตอบกับครูบ้างเล็กๆน้อยๆที่แบบเขาไม่คนที่เป็นนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรอกนะครับเพราะส่วนมากจะเป็นครูนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผมอะสำหรับผมก็ว่าโอเคแล้วนะนะครับเพราะว่าลูกผมก็ชอบมากเลยนะครับเขาเอาไว้เล่นเกมแล้วก็คุยกับเพื่อนเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับ20บาทเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแบบแพงๆนะ20บาทก็ใช้ได้ถ้ามันพังก็ไม่เสียดายอะไรนะครับก็ฝากไว้แล้วกันใครสนใจคือใครอยากหาไมค์ถูกๆนะเอาไว้ซื้อแบบบางทีไม่ได้ใช้กับงานที่มันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับก็จัดได้เลยนะครับสายยาวประมาณเมตรนึงอ่ะเป็นรูปไมโครโฟนเล็กๆน่ารักดีนะครับ20บาทเท่านั้นเองนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ